เออที่อีกอันนึงอ่ะก็คือหูแมวที่ใส่ฮาวันไทยทำอ่ะคือหูแมวเนี่ยเป็นอะไรที่ชื่อ Amazing มากๆทุกคนเคยเห็นหูแมวที่มันสามารถกระดิกได้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยพี่ที่จะตัดเขาเรียกฝ่ายอาร์ตของโฆษณาตัวเนี้ยทำมาถึงขั้นสามารถคอนโทรลได้ด้วยรีโมทคอนโทรลว่าจะให้หูนี้กระดิกตอนนี้จะให้หูนี้กระดิกตอนนี้อยากให้กระดิกแก๊กแก๊กอยากให้กระดิกแค่ข้างเดียวนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำรีโมทคอนโทรลแล้วคือเชิญก็ต่อสายเหมือนสายไวเลสเครื่องส่งสัญญาณแล้วก็ต่อสายเข้าไปแล้วก็คือตอนทำก็คือเชิญไม่รู้ว่าหูจะกระดิกยังไงแต่เขาก็คือกระดิกให้ตามนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเสียงดังมากน้องๆนะฮะนั่นแหละค่ะก็เป็นอะไรที่ตกใจแล้วก็รู้สึก Amazing ชื่นชมพี่ๆทีมงานมากๆเลยว่าสามารถทำให้หูกระดิกได้ตามใจอยากพอดีกับจังหวะที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยเก่งเนาะเจ๋งมากเออแล้วมีอีกอันนึงที่เขาสปอยมาให้เชิญทาง SF บอกว่ามี2เวอร์ชั่นมั้งคะน่าจะมี2เวอร์ชันไปลองหากันดูนะกับโฆษณาตัวนี้นะคะอาจจะมีแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆไปลองดูว่าเป็นอย่างไรนะคะบอกแล้วมี2เวอร์ชันไปหาเก็บกันดูนะ แล้วก็ระยะอยู่ประมาณปีกว่าๆเหมือนกันก็ใครไปดูภาพยนตร์ก็เจอกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เนาะไม่ว่าจะในวันที่ฟ้าแม่งอนสับสนเหลือเกินมองไม่เห็นทางเราก็ยังมีกำลังใจให้กันและกันไปรับความบันเทิงเสียความสนุกได้ที่โรงหนังกันเสร็จแล้วก็สู้ๆเราจะเป็นแสงสว่างให้กันและกันนะคะจับมือกันไว้แล้วไปกับฉัน ใช่แล้วค่ะได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้ทางทิปไลฟ์นะคะทิพยประกันภัยค่ะที่กับทาง SF ก็คือเป็นการบอกทางออกนะคะคือเรื่องตลกอีกอันนึงก็คือเชิญจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นคนร้องเพลงโฆษณาอันนี้ตอนเชิญไปเมื่อวานซืนบ้านที่ไปเปิดตัวโฆษณาตัวนี้ก็คือจำไม่ได้ว่าตัวเองร้องแต่ว่าในสคริปต์อ่ะมีเขียนว่าดีใจที่ได้ร่วมร้องเพลงโฆษณาฉันก็แบบเดี๋ยวนะฉันร้องไปหรอฉันร้องอะไรไปฉันจำเนื้อไม่ได้ฉันร้องอะไรไปนะเอ๊ะฉันร้องเหรอกลายเป็นว่าจำไม่ได้ตัวเองเป็นคนร้องไปค่ะก็จนเขาบอกว่าใช่เธอร้องเธอร้องอ้าวเหรอคะร้องเหรอคะโอเคค่ะจนเปิดถึงว่าอ๋อในเพลงนี้นะคะซึ่งกลายเป็นว่าก็เป็นเรื่องบังเอิญอีกที่ว่าเราทำโฆษณาตัวนี้การกับทาง SF เนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดเนาะกลายว่าเนื้อหาของเพลงกลายเป็นการให้กำลังใจพอดีเลยซึ่งเหมือนกับว่าไอ้นะในวันที่ฟ้ามืดมนสับสนเหลือเกินมองไม่เห็นทางฉันจะเป็นดังแสงสว่างส่งทางให้เธอได้ผ่านพ้นไปจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอไม่ว่าจะนานแค่ไหนอยากจะคอยเธออุ่นใจจับมือกันไว้แล้วไปกับฉันอะไรนะเราพูดอะไรนะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้เดินไปที่ป้ายทางออกแล้วตามลูกศรไปนะคะด้วยความห่วงใยจากทิพยะในการชีวิตสิ่งชั่วหมดเลยนะชั่วก็แบบสิ่งชั่วหมดเลยเหรอจำไม่ได้ตลกดีเหมือนกันการว่าเออเราก็รู้สึกว่าเออเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่สามารถร้องเพลงได้แล้วเด้อดีใจจังเลยก็แปลกเป็นการอัดเพลงที่เพิ่งได้ฟังวัน2วันแล้วก็ไปอัดหรือว่าวันนั้นแล้วก็ไปอัดไม่ได้ซ้อมกับครูอะไรก็คืออะไรอย่างเงี้ยแบบขอบคุณที่มอบโอกาสตรงนี้ให้นะคะฝากไปดูกันเยอะๆนะอยู่ในโรงหนัง SF Cinema เท่านั้นนะคะ